น้องเดียวทำอะไรมาแอบดูน้องเหรอน้องอยู่ในสายฉี่แม่ครอบเอาไว้อย่าทำน้องนะลูกแอบดูน้องเหรอมาแอบดูน้องเหรอมาแอบดูน้องเหรออย่าทำน้องนะมาแอบดูน้องเหรอนี่น้องเดียวนะคะน้องเดียวที่เลี้ยงมาโตแล้วนะคะนี่ที่ว่าตัวแสบชอบจิกแม่นิสัยไม่ดีแอบขึ้นบ้านมาอีกแล้วแล้วก็ขึ้นมาขอของกินนั่นแหละนี่เห็นน้องอยู่ในฝาชีก็เลยนี่จะมาทำอะไรสงสัยสิตัวเล็กๆก็ตอนนั้นหนูก็ตัวเล็กๆแบบนี้ที่แม่เอาหนูมาเลี้ยงอ่ะลูกจำได้ไหมตอนนั้นหนูตาเดียวตาหนูบอดข้างนึงแม่ก็รักษาหนูดูแลหนูจนกระทั่งหนูหายแล้วเนี่ยหนูก็ตัวโตขนาดนี้แล้วนี่ใครเลี้ยงดูนี่ไม่ใช่แม่จ๋าคนนี้หรอเห็นไหมเนี่ยน้องก็จะเหมือนหนูเลยน้องขาหักแต่ขาหักแค่วันเดียวเองแปลกมากเลยพอวันนี้นะคะเอาน้องออกมาจากห้องที่เป็นให้น้องนอนเนาะเป็นห้องกล่องกระดาษตื่นเช้ามาน้องยืนขาตรงเฉยเลยดูสิทั้งที่เมื่อวานตอนเย็นเอามาขาน้องป้อแป้ป้อแป้เนี่ยน้องไข่ดาวนะคะที่อยู่ในฝาชีครอบเอาไว้นะน้องจะได้มีที่บริเวณเดินเนาะแต่ถ้ามาอยู่ในกล่องแล้วน้องจะไม่มีที่เดินให้เขาเดินอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ปลอดภัยทั้งหมาทั้งไอ้ไก่ตัวใหญ่นี่ไก่ตัวใหญ่จะมาจิกน้องนะคะแล้วก็เจ้ามีตังอีกก็เลยให้น้องอยู่ในนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วเนาะดีที่น้องเขาไม่ร้องงอแงนะเขาเก่งมากเลยอะตอนแรกเขาร้องแป๊บเดียวเองแม่เอามาอุ้มนะคะอุ้มแล้วก็ปล่อยเขาลงไปแล้วก็ให้เขาไปอยู่ในฝาชีครอบเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาได้ไม่ร้องเลยน้องเก่งมากน้องอยู่เป็นใช่ไหมลูกน้องไข่ดาวอยู่เป็นเนาะน้องเดียวอย่าทำน้องนะลูกพี่เดียวอย่าทำน้องนะคะน้องเริ่มร้องแล้วหรอคะน้องร้องอะไรคะแม่ชมหนูอยู่ว่าหนูเก่งหนูไม่ค่อยร้องไงใช่ไหมคะน้องไข่ดาวของแม่น้องแข็งแรงแล้วจะไปคืนแม่ดีไหมไม่ดีมั้งเดี๋ยวแม่ก็เหงาสิแม่อยากเลี้ยงหนูอ่ะแม่จะเลี้ยงหนูให้โตเหมือนพี่เดียวเนี่ยดูสิหนูต้องน่ารักกว่าพี่เดียวแน่เลยพี่เดียวเกเรเนี่ยพี่เดียวชอบจิกแม่ตัวโตแล้วพี่เดียวนี่เนาะน้องไข่ดาวน้องเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรุ่นที่9แล้วเนี่ยที่แม่เลี้ยงมา8รุ่นในนี้น้องไข่ดาวเป็นรุ่นที่9แล้วนะคะตอนนี้ชีวิตของไก่ไก่นะคะที่รักจังดูแลมาเนาะทั้งหมด8ชีวิตรวมทั้งน้องไข่ดาวเป็นตัวที่9ก็เขาน้องเขาจะตายไปนะคะด้วยแบบอุบัติเหตุบ้างอะไรเจ็บป่วยแล้วก็ไข่หวานล่าสุดก็เพิ่งจะตายไปเขาตายไปประมาณ3ตัวเนาะที่เหลือก็เหลืออยู่8ตัวแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นตัวอ้อเหลืออยู่5ตัวตอนแรกมี8ตัวก่อนแล้วเขาตายไป3ตัวก็จะเหลือ5ตัวแล้วมารับน้องไข่ดาวเพิ่มเป็นตัวที่9นะคะในการดูแลบวกที่เหลืออยู่นะคะก็จะเหลือ6ตัวกับน้องไข่ดาวนี่ค่ะน้องไข่ดาว